นอกโลกไม่ดูไม่ฟังไกลตัวไม่ใช่หรอนอกโลกมีการสอบสวนวัคซีนแล้วโอ้โหเข้าไปอะไรขัดแย้งอะไรต่อเรื่องของโลกใบนี้เนี่ยโทษทีขออนุญาตดูที่กระจกว่างๆเอาแล้วกันผมขัดแย้งเกิดอะไรขึ้นระหว่างจีนกับออสเตรเลียก็ค้าค้ามีอะไรอันนี้ก็พอจะเดาออกเลยพร้อมเป็นศัตรูกันและกันโอ้โหงั้นเฉลยว้าว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 แค่นี้ก็รู้แล้วคนหนึ่งคิดจะครองโลกอีกคนหนึ่งก็อยู่ในโลกมาตั้งนานแล้วจะมาครองโลกอยู่จะมาฮุบใครก็จะยอมใครก็จะยอมก็ยอมอยู่แล้วไปต่อดูสิมีอะไรพอที่จะเล่าสู่กันฟังได้บ้างผมก็สมนะแล้วก็อยากจะให้รู้ทะเลจีนใต้ร้อนฉ่าลองฟังสักหน่อยพี่หน่อยนะเรื่องเขาสนวนสิรัสเซียต้องถามหน้าที่ขานอำนาจตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเจ้านี้ไม่ค่อยพูดกับเท่าไหร่เขาพูดมาแล้วเขามีอะไรดีดูสิได้กล่าวยืนยันที่ทำเนียบขาวว่าเมื่อหน่วยงานเลือกตั้งของสหรัฐสรุปผลและประกาศอย่างเป็นทางการว่านายโจไบเดนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งโดยสมบูรณ์เขากับพร้อมโอนอำนาจให้กับนายโจไบเดนตามกำหนดเวลาคือต้นเดือนมกราคมปีหน้าแม้ว่าตัวเขาจะเชื่อว่าเขาถูกโกงเลือกตั้งและล่าสุดนายโจไบเดนได้เริ่มเตรียมสรรหาผู้ที่จะทำหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆในทีมงานของรัฐบาลเขาเมื่อภาพของผู้นำและรัฐบาลที่จะบริหารประเทศสหรัฐต่อไปอีก4ปีข้างหน้าแน่ชัดแล้วว่าคือรัฐบาลของนายโจไบเดนนายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยังคงแสดงท่าทีที่มีทัศนคติต่อสหรัฐเหมือนเดิมคือขอมองว่าผู้นำสหรัฐนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาและออกไปตามช่วงสมัยการปกครองแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคือแนวนโยบายหลักแม้ว่าผู้นำสหรัฐบางคนจะมีแนวคิดเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ต้นแต่เมื่อได้ทำหน้าที่บริหารประเทศแล้วแนวคิดของตนจะถูกโน้มน้าวหรือถูกกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสุดท้ายก็ต้องยอมรับนโยบายหลักที่เป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมของสหรัฐคือนโยบายที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันแต่แตกต่างกันที่วิธีดำเนินงานในนโยบายผู้สันทัดกรณีได้อธิบายรายละเอียดสำคัญของนโยบายหลักสหรัฐว่ามีอยู่3หัวข้อนโยบายที่สำคัญที่ทำมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เป็นนโยบายอันฝังลึกในทุกภาคส่วนของหน่วยงานสหรัฐเช่นนโยบายกองทัพนโยบายเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศรวมถึงความต้องการของชาวสหรัฐด้วยโดย3นโยบายหลักแห่งสหรัฐนั้นมีดังนี้นโยบายข้อที่1สหรัฐอเมริกาต้องเป็นมหาอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มั่นคงและยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนโยบายข้อที่2
สหรัฐอเมริกาต้องเป็นมหาอำนาจทางการทหารที่มีกองทัพอันทันสมัยและยิ่งใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนโยบายข้อที่3สหรัฐอเมริกาต้องมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านสูงสุดรวมทั้งประชาชนของสหรัฐจะต้องมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดของโลกเมื่อมีการคาดว่านโยบายหลัก3หัวข้อสำคัญจะยังยืนหยัดดำเนินงานต่อไปอีก4ปีข้างหน้าที่แม้ว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานจากการใช้มาตรการและวิธีการที่เข้มข้นไปเป็นแบบวิธีทางการทูตและการต่อรองแต่จุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความยิ่งใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงไปทางรัสเซียจึงต้องยืนหยัดนโยบายของตนต่อไปคือรักษาดุลอำนาจไว้ให้ทัดเทียมสหรัฐเพื่อการคานอำนาจมหาอำนาจโลกต่อไปจนกว่านโยบายสู่ความยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวของสหรัฐจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อนั้นรัสเซียก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงยุติการแข่งขันทั้งทางการเมืองและการทหารเพื่อขจัดความขัดแย้งที่คาราคาซังซึ่งเกิดปัญหากับหลายฝ่ายให้หมดไปต่อไปไปดูข่าวต่างๆของรัสเซียที่กำลังมีภารกิจสำคัญในเวลานี้กันครับเมื่อการสู้รบกันของฝ่ายอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจันในภูมิภาคนาโกโรคาราบาคยุติลงและกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาโดยรัสเซียต้องทำหน้าที่รักษาสันติภาพในภูมิภาคนั้นอีกภารกิจหนึ่งของรัสเซียที่นอกจากการนำอาหารและน้ำไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในบางพื้นที่ของภูมิภาคนั้นและการเตรียมการซ่อมแซมสิ่งปรักหักพังจากการสู้รบแล้วล่าสุดทางรัสเซียต้องส่งหน่วยกู้ภัยด้านวัตถุระเบิดเข้าไปทำการเก็บกู้ระเบิดที่ยังตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆในภูมิภาคนาโกโรคาราบาคเพราะระเบิดที่ตกค้างอยู่นั้นจะเป็นอันตรายต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้นโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองสเตปานาเคิร์ตตรวจพบวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดและตรวจพบทุ่นระเบิดจำนวนมากฝังอยู่ตามพื้นที่ต่างๆจึงต้องทำการเก็บกู้ขึ้นมาและบางครั้งต้องใช้วิธีการระเบิดทำลายทิ้งพอแล้วสุดท้ายคือเรื่องของเขาแต่มันจะมาใกล้ตัวนะจะมองข้ามไปนะครับจะมาใกล้ตัวแล้วนะเรื่องพวกนี้เมื่อเป็นฉะนั้นถามว่าพวกเราเจ้าค่อยตาดำตาแดงไม่รู้หน่วยเนมันจะปล่อยฟ้าปล่อยฝนไปด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีคำว่ารู้ตัวแล้วก็น่าจะเป็นการที่ป้องกันเอาไว้ก่อนจะป้องกันยังไงผู้มีแต่กระปั้นหัวใจจะป้องกันยังไงตอนนั้นมาคบคิดแล้วก็ต้องตั้งสมมติฐานเอาเสร็จถ้าหากว่าเป็นการสู้รบกันในรูปแบบเต็มรูปแบบก็ไงอาวุธยุทโธปกรณ์โอ้โหมันคงจะว่อนอยู่ในชั้นบรรยากาศระหว่างเมืองต่อเมืองระหว่างประเทศต่อประเทศอยู่ข้ามผมว่าบุกบันไปแล้วถ้ามันมาตกหล่นแถวบ้านเรามันจะไปต่อได้ไหมโอ้นึกถึงตรงนี้นั่นนี่นะฮะที่มันจะล้มกระดานใหญ่เพราะยังไงอย่างเช่นเมื่อกี้ก็รู้แล้วว่านโยบายไอ้สามหลักใหญ่ๆ3+1ไปซ้ำไปใช่ไหมการเมืองกับเศรษฐกิจก็คือชุดหนึ่งแล้ว2ก็คือการทหาร
สามก็คือภาคความรู้ทางวิชาการเห็นไหมเห็นไหมไอ้ตรงนี้แหละไอ้โบหนึ่งคือตัวสี่ทำไงจะให้ประชาชนของเขาเนี่ยอยู่ดีกินดีใช่ไหมฮะถ้าก็อยู่ตรงนี้มาตลอดแล้วก็ไปต่อไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารกี่ครั้งกี่หนก็ตามทีนโยบายนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเริ่มมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงถ้าพูดอย่างนี้ฮะส่วนที่จะคานอำนาจที่ว่าก็แปลว่าสองฟิเบอร์มันยักษ์ใหญ่ใช่นะมหาอำนาจฝั่งตะวันออกตะวันตกเนี่ยยักษ์ใหญ่ไอ้ตรงนี้แหละทีนี้ไอ้คนที่บอกว่าทำไงจะวางตัวเป็นกลางหรือว่าจนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่ามันต้องไบแอชมันยังขับมันกลางไม่ได้หรอกอย่างนี้ก็กลางไม่ได้ไม่มีทางกลางได้เลยพอถึงตรงนั้นหนึ่งต่อสองสองต่อหนึ่งก็ต้องหาพันธมิตรกันมั่งมายกายก่อนไอ้เจ้าพันธมิตรที่ว่าเนี่ยจะแข็งแรงเพียงใดส่วนตะวันตกก็หาพันธมิตรที่มีความแข็งแรงอย่างเงี้ยเรียกว่าประเมินสถานการณ์ใส่กันเนี่ยประเมินใครมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าก็จับทางได้ก่อนนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยถ้าใครเหนือกว่าก็จะจับทางได้ก่อนพอจับทางได้ก่อนแล้วต่อมาตามภาษามวลต่อยก่อนได้เปรียบก่อนออกมาก่อนได้เปรียบนี่นะทีนี้พอเวลาออกแล้วมันออกหมัดเดียวมันราบพนาศูนย์ทั้งโลกมันก็ไม่ใช่เห็นไหมออกฟึบเดียวมันจบเลยจบม้วนเลยโอเคนะออกหมัดเดียวเนี่ยน็อกเลยยกแรกปึ๊กเลยครับจบภายใน24-48ชั่วโมงมันก็โอเคนะได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ยืดเยอะสินะมันก็โดนกันแล้วก็โดนสวนต่อพอรู้หมัดแรกมายังไงอ่ะหมัดที่สองก็เริ่มกันละพอกันได้ที่สวนทีเนี้ยนะสวนมัน10หมัดพอเราสวน10หมัดแล้วฝ่ายตรงข้ามกันถ้ากันไม่ได้ก็ย่อยยับโดนน็อกถ้ากันได้ก็สวนต่อทีนี้เพิ่มมาเป็น20เท่า มันก็ขยายไปเรื่อยไอ้ฝั่งที่เพิ่มมา20เท่าก็ต้องกันอีกกันไม่ได้ก็จบเฮเหมือนกันก็ไปมาโยกไปโยกมากันได้เพิ่มไปอีก50เท่าทีนี้สุดท้ายมันจะไปเหลืออะไรทีเดียวราพนาศูนย์ใช่ไหมสุดท้ายก็ลงที่นิวเคลียร์ทีนี้นี้ไม่พ้นจริงนิวเคลียร์ลงเรือลำหนึ่งที่อยู่ทะเลก็จบแล้วจริงใช่ไหมเรือที่บรรทุกเครื่องบงเครื่องบินนู่นนี่นั่นมีกี่ลำกี่ลำนั่นคือเป้าหมายจมเรือสักลำสองลำห้าลำสิบลำก็จบแล้วจริงไปต่อไม่ได้หรอกนี่ไงมันตัวอาวุธยุทโธปกรณ์มันร้ายแรงขนาดอยู่ที่ว่าเรือลำไหนจะป้องกันได้ดีป้องตัวเองเนี่ยกระสุนมาแต่ไกลเนี่ยกระสุนก็ยิงสวนป้องกันว้าวเรื่องนี้นะครับผมว่าพอป้องกันแล้วข้างบนจากอากาศทีนี้ลงตูมข้างล่างก็กันข้างบนก็บอมทีนี้เอาใครมีเทคโนโลยีขนาดนี้ก็เชิญตามปัญญาใสถ้าเรามองในรูปแบบอย่างนี้บ้านเราประเทศเราก็ไม่น่าจะเป็นจุด
ไม่น่าจะเป็นจุดที่จะให้อาวุธหนักๆมาลงนะถ้าดูตามนี้แล้วเขาไม่น่าจะมีสถานการณ์ตอนนี้นะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่นะช้างจะชนกันบ้านเราก็ยังไม่เดือดร้อนนะ ใช่ไหมล่ะสำคัญว่าคนบ้านเราอย่าทะเลาะกันเองซะก่อนนะถ้าคนบ้านเราทะเลาะกันเองซะก่อนมันก็ก็ไปตามกระแสแล้วนี่ครับว้าดูแล้วไม่จืดนะลงดูไม่จืดนะครับสุดท้ายแล้วผมว่านะอัตหิอัตโนโถเนี่ยดีที่สุดเราต้องป้องกันตัวเองป้องกันเรื่องอะไรก็ต้องมาถามว่ามนุษย์จะดำรงชีพอยู่ได้มันพึ่งอะไรล่ะถามตรงนี้พึ่งอาหารใช่ไหมก็เพิ่มผลผลิตเรื่องสวนไร่นาของใครขึ้นมาก่อน